เรือนหอนุ่นรมิดาโผล่เปิดตัวลูกสาวคนแรกกับหลุยประกาศข่าวดีโผล่เปิดตัวลูกสาวคนแรกกับหลุยเรือนหอเสร็จแล้วนุ่นรมิดาเมินแฟนเก่าโทรมาห้าทุ่มขอสามีคืนไม่ไว้หน้าแม้เป็นถึงนางเอกดังถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ภรรยาสามีสุดฮอตอย่างนุ่นรมิดาประภาสโนบลกับสามีหนุ่มหลุยสก็อตโดยทั้งคู่ได้ทำบุญไปเมื่อวันที่14กันยายน2565ที่ผ่านมาโดยในอินสตาแกรมของนุ่นได้โพสต์ภาพบรรยากาศทำบุญบ้านหลังใหม่ซึ่งก็ดูเรียบง่ายและอบอุ่นเชิญแต่คนสนิทมาร่วมงานในครั้งนี้โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าเมื่อวานได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สักทีขอบคุณน้องเดียนาที่เป็นธุระเรื่องนิมนต์พระอาจารย์ด้วยนะคะโชคดีของพี่จริงๆขอบคุณคุณนาจากอิงฟานาบันที่มาดูแลงานให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์อาทิเดียนาคอมเมนต์ว่าอนุโมทนาบุญนะคะพี่นุ่นพี่หลุยดีใจดีใจดีใจค่ะและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายและแฟนๆต่างก็ลุ้นคู่รักคู่นี้กันตัวโก่งเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักทีล่าสุดสาวนุ่นโพสต์ภาพกับหลุยแฟนหนุ่มกับเด็กน้อยน่ารักพร้อมโมเมนต์น่าเอ็นดูโดยระบุว่าปิดมานานเปิดแล้วนะลูกสาวลูกสาวเขาไม่ใช่ของเราลิลลี่เป็นของพี่นุ่นอยากได้จังคนนี้อ่านแคปชั่นตอนแรกทำแฟนคลับตกใจเลยนึกว่าเปิดตัวลูกสาวตัวน้อยพออ่านจบก็เลยลุ้นกันตัวโก่งเมื่อไหร่จะแต่งรีบมีเบบี้เร็วๆสงสัยอยากจะมีลูกจริงๆแล้วและที่ผ่านมามีผู้หญิงเดินมาบอกว่าพี่หลุยเป็นสามีหนูพี่นุ่นจะตอบกลับว่างานนี้สาวนุ่นก็ตอบได้แบบสบายๆเลยค่ะเพราะว่าเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะมากแต่ไม่ใช่จากคนรักเก่านะคะเป็นแฟนคลับบางคนที่มโนว่าคบกับพี่หลุยจะโทรมาหานุ่นว่ายังไงและนุ่นจะรับมือกับพวกนี้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะพี่นุ่นฮะถ้าอยู่ดีๆมีผู้หญิงเดินมาบอกว่าพี่หลุยเป็นสามีหนูพี่นุ่นจะตอบกลับว่าก็คงพูดแบบเหรอคะคือจริงๆเพิ่งเจอมาเมื่อ2วันที่แล้วเองเนี่ยเฮ้ยยังไงนุ่นว่าเป็นแฟนคลับแหละเขาโทรมาประมาณ5ทุ่มฮัลโหลพี่นุ่นเหรอคะเราก็บอกไม่ใช่ค่ะจะคุยกับใครคะหนูอยากได้เบอร์พี่หลุยอะค่ะเราก็บอกเอาไปทำไมคะติดต่องานเหรอคะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นนุ่นนะเขาบอกว่าอ๋อพอดีหนูกับเป็นแฟนเก่าพี่หลุยเราก็มาแนวนี้รู้เลยแล้วหนูจะต้องการคุยอะไรกับพี่หลุยคะพอดีว่าหนูเลิกกับพี่หลุยแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลาเขาเลยเราก็เลยบอกคือเบอร์นี้เป็นเบอร์ติดต่องานนะคะไม่ได้ให้คุยส่วนตัวเราไม่มีเบอร์หลุยเราก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่างั้นติดต่องานก็ได้ค่ะคือไปเรื่อยเลยไงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเจออะไรอย่างนี้เราก็คงแบบต้องปล่อยเขาไปอ่ะเนอะ